สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับสำหรับบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้สดใสแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีความชัดเจนนะครับกรณีที่สหรัฐกับจีนนั้นเขาจะเจรจากันนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็คาดการณ์กันแล้วครับว่าการเจรจานั้นจะเกิดขึ้นก่อนวันที่23สิงหาคมนี้หรือเปล่านะครับดีเดย์วันที่สหรัฐนั้นเขาจะขึ้นภาษีจีนอีกครั้งนึงนะครับในขณะที่บ้านเราเองก็มีความคืบหน้าของการเลือกตั้งออกมานะครับหลังจากที่กกต.นั้นมีการกำหนดวันเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับซึ่งทำให้บรรยากาศนั้นดูดีขึ้นและล่าสุดเส้นอินเด็กซ์นั้นก็รีบาวขึ้นมาได้ 8.15 จุดครับวินาทีปัจจุบันกลับขึ้นมาใกล้ 1,700 จุดอีกครั้งหนึ่งนักวิเคราะห์จะแนะนำกลยุทธ์เช้าวันนี้ยังไงนะครับติดตามในช่วงของ Trade Time ครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับคุณกรพัฒน์ครับตอนนี้สายคุณกรพัฒน์มีปัญหานะครับเดี๋ยวทางทีมงานเร่งติดต่อกลับไปนะครับบรรยากาศเช้าวันนี้ต้องบอกว่าดูดีทีเดียวนะครับเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่หลายตัวนะครับทั้งในกลุ่มธนาคารพลังงานแล้วก็สื่อสารครับปรับตัวบวกขึ้นกันยกแผงเลยนะครับโดยล่าสุดนะครับตัวของแบงค์กลุ่มแบงค์เองเนี่ยบวกขึ้นเฉลี่ยประมาณสักครึ่งจนถึง 1% กลุ่มสื่อสารบวกขึ้นประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ตัวใหญ่ๆอย่างปตท.นะครับเช้าวันนี้ก็ปรับตัวบวกตามขึ้นมาด้วยนะครับปตท.นี่บวกขึ้นมาประมาณ 1% นะครับตอนนี้สายของคุณกรพัฒน์กลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณเชษฐ์ยุทธครับแนะนำกลยุทธ์ยังไงดีเช้านี้ขึ้นมา 1,700 อีกรอบนึงตรงนี้จะเป็นแนวต้านที่ต้องขายหรือว่าต้อง follow buy ในเช้านี้ครับครับก็ต้องบอกว่าจริงๆตลาดได้จุดยาหัวเข้ามานะครับทั้งในเรื่องตัวประเด็น GDP ไตรมาส2ที่ดีกว่าตลาดคาดประมาณ 4-6% แล้วก็บรรยากาศของสงครามการค้านะครับที่เห็นสัญญาณการเจรจามากขึ้นนะครับรวมไปถึงความคาดหวังบวกนะครับในเรื่องตัวการเดินหน้าทำงานของกกต.นะครับที่ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการเลือกตั้งนะครับตามรถแมพของตัวคสช.อีกก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบวกนะครับจริงๆสัญญาณตลาดเองผมคิดว่าเนื่องจากว่าวันนี้ตลาดเปิดมาบวกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของการพักตัวนะครับอาจจะมีบ้างนะครับที่บริเวณแนวรับบริเวณ1695นะครับแล้วก็อาจจะมีแนวรับที่บริเวณ1690นะครับแล้วในตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นนะครับเพื่อพยายามสร้างเซนติเมนต์เหนือ 1,700 จุดไปมีแนวต้านหลักที่1706ครับในเชิงของผมคิดว่าเลือกหุ้นนะครับโดเมสติกประเทศเป็นรายกลุ่มน่าจะมีโอกาสในการลงทุนที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นหุ้นกลุ่มอิงการลงทุนนะครับที่โปรเซสของการยื่นfiling นะครับ Thailand Future Fund เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับเราชอบตัวสเตคอนกับอมตะเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็กลุ่ม ICT นะครับอย่างตัว Advance กับ True เองก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจภายใต้ภาพที่เห็นชัดเจนนะครับว่ากลุ่มเองเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการแข่งขันด้านราคาที่ลดน้อยลงมาแล้วก็ทุกคลื่นเนี่ยทุกเครือข่ายนะครับมีคลื่นในมือที่ค่อนข้างพอเพียงก็มองว่าตัวแอดวานซ์กับทรูนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวงจรของการเติบโตของธุรกิจ ICT รอบนี้ครับผมครับผมสำหรับตัวกลุ่มสื่อสารหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้แล้วเนี่ยจะคนที่ติดอยู่ต้องคัดลอสไหมในการรีบาวด์ขึ้นมาแบบนี้หรือว่าถือยาวๆกันไปได้เลยครับตอนนี้ครับที่ผมมองว่ากำลังทุนใหญ่ๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับอย่างน้อยก็2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นแอดวานซ์เองน่าอยู่กับการที่ค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับทรูที่ไม่เข้ารอบนี้ก็บ่งชี้นะครับว่าให้น้ำหนักในเรื่องตัวก็ทำลายมากขึ้นละเพราะฉะนั้นถึงตัว EBITDA เองน่าจะค่อยดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับผมมองว่าสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวเด่นที่สามารถซื้อลงทุนได้อยู่ครับผมครับผมกลุ่มพลังงานละครับชอบอยู่ไหมครับพลังงานเรายังมองปตท.นะครับเป็นตัวเด่นที่สุดในกลุ่มแล้วก็จะเป็นตัวที่นำตลาดขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้ามีจิตใจเรื่องการเลือกตั้งอย่างปตท.ก็เป็นตัวที่อัพเปอร์ฟอร์มดีที่สุดในกลุ่มพลังงานนะครับก็อาจจะมองสั้นๆเองนะครับลุ้นผ่านบริเวณแนวต้านให้275นะครับซึ่งถ้าผ่านได้ผมคิดว่าแกปที่เรียน55ถึง56บาทน่าจะมีโอกาสในการเทรดดิ้งขึ้นไปสำหรับพอทอครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากโนมุระพัฒนสินนะครับแนวต้านต่อไป 1,706 จุดนะครับไปดูหลักทรัพย์เจ้าอื่นๆกันบ้างนะครับเช้านี้ที่ทีมงานดูมาฝากกันนะครับ3หลักทรัพย์นะครับทางด้านของ KTB แนะนำ AAV แล้วก็ Cinet ครับกรุงศรีแนะนำ PTGC แล้วก็ไทยคมนะครับขณะที่ Aira แนะนำตัวของ SPRC ครับ
ส่วนล่าสุดเซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้นะครับก็ยังคงทรงตัวนะครับบวกอยู่ใกล้ๆ7จุดนะครับวินาทีปัจจุบัน1696จุดนะครับทิ้งท้ายกันไปในเบรกนี้นะครับกับทางด้านของรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2561ในงาน Money and Banking Award แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับสีสันนะครับที่เกิดขึ้นในงานมากรรมทางการเงิน Money Expo โคราชกันครับที่อำนวยกรรมการผู้อำนวยการขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของชาวหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับที่รับรางวัลจากทางมันนี่แบงกี้ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของทั้งพนักงานทุกคนนะรวมถึงลูกค้าทุกคนด้วยครับจริงๆแล้วเรื่องของการรักษาคุณภาพของเราเนี่ยเราเน้นสองเรื่องแล้วเรื่องของการให้ความรู้กับลูกค้าในการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการลงทุนซึ่งนี่เป็นกลยุทธ์ที่เราทำต่อเนื่องมาหลายปีเราก็คิดว่าเราคงจะยึดกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างสังคมการลงทุนแบบมีคุณภาพครับ